เป็นแสนๆตัวต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเชิญทุกคนตามสบายด้วยค่ะฉันขอตัวก่อนดีกว่าเอาละหัวหน้าค่ะคือเรื่องปูไข่ช่างมันไปเถอะค่ะพูดเรื่องงานกันดีกว่านะคะคืออย่างนี้ค่ะดิฉันคิดว่าลุงเพิ่มแก่อายุมากแกก็เลยเป็นคนขี้บ่นดิฉันอยากจะได้คนขับเรือที่อายุน้อยกว่านี้หน่อยค่ะแล้วก็สามารถพาฉันขับเรือไปดูรอบๆเกาะได้ชำนาญพื้นที่หัวหน้าพอจะช่วยฉันได้ไหมคะอ๋อก็พอได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ว่าฉันอยากเริ่มงานเร็วๆนะคะหัวหน้าพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะถ้าคุณจะเริ่มพรุ่งนี้ผมก็ต้องไปขอร้องลุงเพิ่มอะโอเคค่ะลุงเพิ่มก็ลุงเพิ่มงั้นพรุ่งนี้7โมงเช้าฉันจะไปรอที่ท่าเรือนะคะขอบคุณมากค่ะเอ้ยแม่ปอนหัวหน้าไปส่งคุณเกวลินแล้วหรอคะดูท่าทางเธอเป็นยังไงบ้างเอาเรื่องไม่เบาเหมือนกันนี่พรุ่งนี้แกนัดเรือออก7โมงเช้านะฮะทำไมรีบร้อนขนาดนั้นคะก็บอกว่าสิพี่คงจะเป็นตำแหน่งใหม่คงจะไฟแรงแล้วหัวหน้าคะดิฉันกราบขอบพระคุณหัวหน้ามากๆเลยค่ะขอบคุณเรื่องอะไรกันทีหลังฉันจะไม่บ่นอะไรให้หัวหน้าได้ยินอีกแล้วแค่บ่นว่าแก๊สหมดจะให้เพลินเอาถังไปเปลี่ยนที่ตลาดพอเช้ามาลุงเพิ่มก็เอามาเปลี่ยนให้แล้วฉันเกรงใจอะค่ะจะต้องเกรงใจทำไมกันเล่าเด็กตอนก็เรามีอะไรก็ต้องช่วยกันสินะไม่ต้องคิดข้อหนักหน้าแต่ก็เกรงใจจริงๆค่ะหัวหน้าเกรงใจช่วยจ้ะกราบขอบคุณมากมากเลยค่ะแม่มารับแล้วครับหลานหัวหน้าคะแม่เป็นไรหรือเปล่าแม่ไม่เป็นไรหรอกลูกแล้วเพลินล่ะว้าวก็ลำบากหน่อยอะแม่ช่วงนี้ทางการเขาห้ามจับปลาในฤดูวางไข่3เดือนไอ้เราก็ประชาชนที่ดีก็ให้ความร่วมมือเขาหน่อยเองไม่ต้องกระหน้ากระแดกข้านะมันเป็นนโยบายของรัฐเว้ยไม่ใช่ของข้าไม่รู้ล่ะห้ามแต่ประชาชนไม่ให้จับปลาไม่เห็นไปห้ามไอ้พวกเรือเส้นใหญ่อวนลากบ้างเลยมันมาลากริมชายฝั่งเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็มาลากที่ทำการไปด้วยหรอกโถใกล้ปลาเงี้ยอีกหน่อยเถอะจะหาเมียไม่ได้ไม่กลัวผมมีหัวหน้าเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนะไม่มีเดี๋ยวพัดเตะขาดสองท่อนเลยยกไหวเลยหัวหน้าขาเพลินไม่เอาลูกหัวหน้าคะฉันลากลับก่อนนะคะไม่พอแล้วแม่มดขึ้นหมดแล้วไป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 กลับบ้านเราดีกว่าลาแล้วครับท่านหัวหน้าเออไปไปนะคะหิวไหมลูกเดี๋ยวแม่หาข้าวให้กินเรียบร้อยแล้วครับเกือบลืมแม่เก็บไว้นะ
ินเก็บไว้เถอะให้แม่เก็บไว้ดีกว่าช่วงนี้หากินไม่ค่อยคล่องเลยรองหัวหน้าอุทยานคนใหม่ที่เพิ่งมาจากกรุงเทพเป็นไงบ้างแม่ดูท่าทางอยู่ทนไหมโอ้โหท่าทางจะเอาเรื่องเลยล่ะลูกพอมาถึงวันแรกนะก็จะทำงานเลยเล่นเอาป่วนกันไปทั้งอุทยานเลยล่ะเห็นมาวันแรกก็เป็นอย่างนี้ทุกคนวันนี้ผมจะไปวางรอบนะคงนอนที่กระท่อมครับจ้ะออกทะเลอย่าไปไกลนะลูกเรือของเรามันเล็กแล้วก็เก่ามากแล้วด้วยไม่ต้องห่วงนะครับแม่ไปแล้วนะครับจ้ะWe'll be right back.